สวัสดีครับพบกับสุลกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แกรี่เนวิลล์นะครับเดาว่าทำไมมาร์ตินซูเมนดี้ถึงเบี้ยวลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลยังคงหาคนใหม่มาเสริมทัพไม่ได้เลยนะฮะทั้งที่ฤดูกาลใหม่ใกล้ที่จะเปิดแล้วนะครับพวกเขาพยายามสุดๆที่จะคว้าตัวมาร์ตินซูเมนดี้จากเรอัลโซซิเอดาดแต่ก็เหี่ยวไปแกรี่เนวิลล์คิดว่าเขารู้นะว่าทำไมซูเมนดี้ถึงปฏิเสธลิเวอร์พูลทั้งที่ตอนแรกตอบตกลงไปแล้วเขาเดาว่าซูเมนดี้อาจจะอยากไปบาร์เซโลน่าหรือเรอัลมาดริดมากกว่าเนวิลล์บอกว่าไม่มีทางที่เขาจะเปลี่ยนใจหลังจากตอบตกลงไปแล้วหรอกผมว่าบาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดต้องมีเอี่ยวแน่ๆพวกนี้อาจจะบอกซูเมนดี้ว่าเราจะมาเอาคุณแต่ยังไม่พร้อมตอนนี้ถ้าพวกเขาพูดแบบนั้นคุณก็จบแห่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับที่แกรี่เนวิลล์เดาหรือไม่นะครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรได้แล้วความจริงก็คือซูเมนดี้ไม่ได้ย้ายมาสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราและพวกเขาก็ยังไม่มีผู้เล่นแบบผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องการเลยแม้ว่าจะบอกว่าอย่างชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องมีในการซื้อขายนักเตะในตลาดซัมเมอร์นี้แต่ลิเวอร์พูลก็ดูเหมือนจะไม่อยากจะได้ตัวเลือกที่ด้อยกว่าด้วยมีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วนะฮะนอกจากซูเมนดี้ดังนั้นผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องพึ่งนักเตะที่มีอยู่ภายในทีมและทำงานให้สำเร็จมันคงน่าผิดหวังนะครับถ้าซูเมนดี้ย้ายไปบาร์เซโลน่าหรือเรอัลมาดริดในอีก1ปีข้างหน้าแต่หลังจากที่มีข่าวเขาปฏิเสธทีมจากแคว้นกาตาลันไปแล้วคงไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกนะฮะบันลีนักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลอาจจะได้เป็นตัวจริงภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตหลังจากโชว์ความเทพในช่วงปรีซีซั่นแม้จะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ก็ตามนะครับก็อาจจะได้แย่งตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงกับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนและอาจจะได้ลงเล่นในเกมเจอกับอิสวิททาวอีกด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ว่าสล็อตจะเลือกใครลงเพราะอาจจะเลือกคนที่เก๋าเกมมากกว่าอีกอย่างเทนส์อเล็กซานเดอร์โนอาจจะถูกขยับไปเล่นเป็นกองกลางพอลิเวอร์พูลยังหาตัวแทนในตำแหน่งเบอร์6ไม่ได้ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้แบดลีย์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ไมเคิลโอนีลนะฮะกุนซือทีมชาติไอร์แลนด์เหนือบอกว่าแบดลีย์ไม่ควรจำกัดตัวเองอยู่แค่ตำแหน่งแบ็คขวาเพราะเคยเล่นในตำแหน่งอื่นในนามทีมชาติมาแล้วและทำได้ดีมากโดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลคงเห็นเหมือนกันสำหรับเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันว่าจะจัดตัวจริงยังไงในเกมเจอกับอิปสวิชทาวน์เพราะแบดลีย์ก็ทำผลงานได้ดีในช่วงปีซีซั่นแต่ตอนนั้นอเล็กซานเดอร์โนยังไม่กลับมาจากภารกิจทีมชาติพอเทนอเล็กซานเดอร์โนกลับมาก็โชว์ฟอร์มเทียบเลยแอสซิสต์สวยๆให้กับดิโก้โจต้ายิงประตูใส่เซบีย่าสล็อตคงเลือกยากว่าจะให้ใครลงเป็นตัวจริงแต่ถ้ายังคงหาตัวแทนตำแหน่งเบอร์6ไม่ได้เทนอเล็กซานเดอร์โนอาจจะถูกดันขึ้นไปเล่นสูงกว่าเดิมแต่แบดลีย์เองก็เล่นในตำแหน่งอื่นได้เหมือนกันนะครับทั้งในนามทีมชาติแล้วก็ตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลเขาเคยยิงประตูแรกในนามทีมชาติได้ตอนเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยสรุปว่าแบดลีย์มีแววรุ่งแน่ๆนะฮะรอแค่โอกาสลงสนามเท่านั้นเองเจฟสเตลลิงมอง5แข้งหงแดงจะโชว์ฟอร์มเทพภายใต้การคุมทีมของสล็อตเจฟสเตลลิงนะฮะคาดว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับที่3ในฤดูกาล 2024-2025 โดยอาร์เนอร์สล็อตเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่เจอเก้งครับเจอเก้งครับเปิดฉากการคุมทีมลิเวอร์พูลอย่างสวยงามด้วยการคว้าแชมป์ลีกครับและพาทีมได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จตอนนี้ความกดดันจึงตกอยู่ที่สล็อตที่จะต้องเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่สเตลลิงเชื่อว่ามีนักเตะลิเวอร์พูล5คนที่จะโชว์ฟอร์มได้เทพขึ้นภายใต้การคุมทีมของสล็อตได้แก่จาเรลคอนซาเกเนอร์บาสลีย์ฮาวิเอเลียตโคดิกาโปและเคอร์ติจอนอย่างไรก็ตามยังต้องรอดูนะฮะว่าสล็อตจะจัดทีมอย่างไรในเกมแรกที่จะพบกับอิปสวิชทาวน์แต่จะเกมอุ่นเครื่องแฟนๆลิเวอร์พูลก็พอที่จะเห็นแนวทางการเล่นของสล็อตแล้วนักเตะดาวรุ่งอย่างเอเลียตโจนคอนซาและแบดรีน่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นภายใต้การคุมทีมของสล็อตแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงเสมอไปเช่นเดียวกับกาโปที่มีประสบการณ์มากกว่าแต่ก็ต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆภารกิจของสล็อตก็คือการดึงศักยภาพของนักเตะทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุดและทำให้ทุกๆคนภายในทีมนั้นแฮปปี้เจสันคัดดี้งงลิเวอร์พูลโดนปฏิเสธได้อย่างไรลิเวอร์พูลยังคงเงียบกริบในตลาดการสแกนนักเตะในช่วงเสมอนี้ทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์ทีมหงแดงเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่มีนักเตะใหม่เลย
ลิเวอร์พูลไม่เลือดร้อนซื้อใครเพราะอันเนอร์สล็อตอยากประเมินทีมก่อนหลังเข้ามาคุมเทียมเมื่อต้นเดือนนี้หงแดงเริ่มมองหาแม็กฟิลด์ต่อรับคนใหม่แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเจสันแคดดี้จากท็อกสปอร์ตถึงกับงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจสันแคดดี้ไม่อยากจะเชื่อว่ามาร์ตินซูเมนดี้ปฏิเสธลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลยังได้ตัวมาร์ตินซูเมนดี้จากเรอัลโซซาดและการเจรจากำลังไปได้สวยจากข้อมูลของสแกตสปอร์ตนิวหงแดงคิดว่านักเตะทีมชาติสเปนอยากย้ายเทียมแต่สไตน์ซูเมนดี้ปฏิเสธลิเวอร์พูลและเลือกอยู่กับสโมสรเดิมหลังจากได้สัญญาชุดใหม่พร้อมค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นคาดี้ให้สัมภาษณ์กับท็อปสปอร์ตว่ามันเป็นเรื่องยากผมเองก็ยังงงอยู่เลยตอนมีบางอย่างที่เราไม่รู้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่านักเตะที่เราประกาศไปลิเวอร์พูลจะปฏิเสธโดยที่ไม่มีอะไรที่เราไม่รู้ผมมองไม่ออกจริงๆทำไมซูเมนดี้ถึงปฏิเสธลิเวอร์พูลอย่างที่นักข่าวของสเกตสปอร์ตเดยันส์คานบอกว่าซูเมนดี้อาจปฏิเสธการย้ายทีมเพราะโซเซดัดเสียผู้เล่นไปหลายคนในช่วงสมัยนี้สโมสรจากลีกเล็กสเปนเสียโรบินเลอร์เนอร์มองให้กับแอตแลนติโกมาดให้กับแอตแลนติโกมาดริดแถมมิเกลเมโรโน่ก็มีข่าวกับอาร์เซนอลถ้าเรอัลโซเซดัดต้องเสียนักเตะทั้ง3คนในช่วงสมัยนี้ทีเดียว3คนรวดทีมก็จะอ่อนแอลงอย่างมากสำหรับฤดูกาลหน้าและด้วยความที่ซูเปอร์แมนดี้ผูกพันกับเรอัลโซซิดัดเขาอาจติดใจที่จะไม่ทิ้งพวกเขาไปในเวลานี้ในสเปนผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นเรื่องการยึดเทียมเพื่อให้สโมสรเปิดการเจรจาขานเขียนแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นด้วยซ้ำเพราะซูเปอร์แมนดี้เปลี่ยนใจมันเกิดอะไรขึ้นซูเปอร์แมนดี้แข่งสเปนเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังปัดซบลิเวอร์พูลในนาทีสุดท้ายติดอยู่เรื่องเดียวลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกต้องผิดหวังหลังไม่สามารถคว้าตัวมาร์ตินซูเมนดี้กองกลางดีกรีทีมชาติสเปนจากเรอัลโซซิดัดมาร่วมทีมได้ในช่วงสมัยนี้โดยหงแดงได้ตกลงจะฉีดสัญญามูลค่า52ล้านปอนด์พร้อมยังเสนอค่าเหนื่อยกับดาวเตะในวัย25ปีเป็น2เท่าจากที่เคยได้รับจากต้นสังกัดปัจจุบันซึ่งตัวอย่างดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากเมื่อเรอัลโซซิดัดก็ไฟเขียวให้นักเตะสามารถเจรจาเข้าตกลงส่วนตัวแล้วแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจไม่ย้ายทีมซึ่งสร้างความแปลกใจกับแฟนบอลเป็นอย่างมากล่าสุดซูเมนดี้ได้ออกมาเปิดเผยใจถึงเรื่องดังกล่าวทั้งหมดการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเกือบจะเรียบร้อยเพราะมันเป็นความฝันของผมแต่สุดท้ายภรรยาและลูกของผมยังไม่พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกประเทศสเปนซึ่งผมเคารพการตัดสินใจของครอบครัวพร้อมกันนี้อันโดนีออกโซโตเรนานักข่าวชาวสเปนวงในของเรอัลโซซิดัดก็ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเสริมว่าเดี๋ยวนี้มันเกือบที่จะเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าเขาจะย้ายไปลิเวอร์พูลแต่ประธานสโมสรเรอัลโซซิดัดก็ดำเนินแผนการของเขาด้วยสัญญาที่สูงขึ้นเช่นกันแม้จะเทียบไม่ได้กับลิเวอร์พูลที่เสนอมาแต่สำหรับสโมสรทีนี้มันเป็นข้อเสนอที่สูงมากนั่นทำให้เขาลังเลในการตัดสินใจเริ่มคิดถึงเรื่องครอบครัวและอีกเรื่องก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเหมือนกับที่วัฒนธรรมบาร์กกับแอตแลนติโกบิลเบาความจงรักภักดีเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับมาร์ตินซูเบมดี้ถือเป็นเป้าหมายแรกของอันเนอร์สันกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ดาวเตะชาวสเปนก็เคยปฏิเสธทีมอย่างอาร์เซนอลบาเยิร์นมิวนิกมาแล้วนะฮะมูฟออนจากซูเบมดี้2-3มิดฟิลด์ทั้งเลือกใหม่ของลิเวอร์พูล3ทางเลือกใหม่ของหงแดง3รายชื่อมิดฟิลด์ทางเลือกใหม่ของลิเวอร์พูลหลังจากอกหักกับดีลของมาร์ตินซูเมนดี้ที่เลือกอยู่กับเรอัลโซซิดัดต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะลิเวอร์พูลกำลังมองหามิดฟิลด์เชิงรับเข้ามาสมทับเป็นรายแรกในยุค ของอันเนอร์สล็อตโดยเล็งไปที่มาร์ตินซูเมนดี้กองการตัวรับจากทีมชาติสเปนและของเรอัลโซซิดัดที่มีข่าวเชื่อมโยงมาโดยตลอดในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหงแดงจำเป็นจะต้องมองหาเป้าหมายใหม่ซะแล้วหลังจากซูเมนดี้ปฏิเสธโอกาสย้ายมาเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วหลังต้องการอยู่ช่วยต้นสกัดต่อไปและนี่คือนะฮะ3มิดฟิลด์ทั้งลึกใหม่ที่ลิเวอร์พูลควรพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้สำเร็จ1แอนเดอร์สันจากแอตแลนต้าแล้วเตชาบราซิลทำงานได้เด่นสุดๆกับแอตแลนต้าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและได้ลงเล่นทั้ง2เกมที่เจอกับลิเวอร์พูลด้วยในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งเจ้าตัวคือส่วนสำคัญที่ทำให้นารุกหงแดงเล่นกันได้ยากลำบากก่อนที่แข้งชาวซัมบ้าจะช่วยทีมจบด้วยการคว้าแชมป์ยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ดาร์เตในวัย25ปีถือเป็นกองกลางตัวเกมที่มีจุดเด่นในเรื่องของการไล่บีบคู่แข่งและการย่างบอลมาครอบครองนอกจากนี้เขายังมีค่าเฉลี่ยการใช้บอลขึ้นหน้าติดท็อปของยุโรปในซีซั่นที่ผ่านมาถึง 81% ส่วนค่าตัวนั้นอัตแลนต้าตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อย 2. ซูอัลโกเมสจากรูมแฮมตันก็ไม่กลายเป็นแข้งอนาคตไกลรายใหม่ของทีมชาติบราซิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลงเล่นกับแท็บสำหรับบราซิลชุดสู้ศึกโคปาอเมริกาครั้งล่าสุดทุกนัดหลังก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับบูมแฮมตันวันเดอร์อย่างเต็มตัวในซีซั่นที่ผ่านมาและมีข่าวจิ้มยอมกับหลายทีมใหญ่แข้งในวัย23ปีมีจุดเด่นเรื่องการเข้าประทะโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.35 ครั้งต่อเกมและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะเจ้าตัวไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกหลังย้ายมาอยู่กับทัพหมาป่าตั้งแต่ปี2022แล้ว 3. อารันบาเรราจากปอร์โตดาวเตที่ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงบาเรรามาแล้วนะฮะก่อนที่นักเตะจะย้ายจากโบคาจูเนียมาอยู่กับปอร์โตเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนจะมาทำผลงานโดดเด่นกับทีมดังจากโปรตุเกสในซีซั่นที่ผ่านมาดาวเตในวัย23ปีกลายเป็นกองหลักในทางการกับปอร์โตและมีจุดเด่นเรื่องการจ่ายบอลที่มั่นยำโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 88.8% ต่อเกมในซีซั่นที่แล้วนอกจากนี้เขายังคุมจังหวะของเกมได้ดีและมีความเป็นผู้นำสูงด้วยแต่มีโอกาสที่จะโดนปอร์โตโกงราคาสูงอย่างแน่นอนนี่คือสู่การลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่14สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ